สวัสดีครับพบกับฟินโนเมนาไลฟ์นะครับประจำวันพฤหัสที่17มกราคมครับก็เป็นไลฟ์ครั้งที่2นับตั้งแต่ต้นปีครับวันนี้ก็ผมนะครับฟันทอกนะครับคุณเจษนะครับมากับคุณผมในแว่นลงทุนในแว่นลงทุนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาดูที่ธีมของเราในวันนี้กันเลยนะครับวันนี้เรามาในธีม10 year challenge นะครับเขาทำอะไรกันใน Facebook ครับนะครับว่า10ปีที่แล้วกับ10ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็แล้วขึ้นแล้วพอดีเลยฟินโนเมนาเรามีฟังก์ชันดูงบ10ปีพอดีโอ้เยี่ยมเราเลยเอา10ปีเป็น10 year challenge ด้วยเหมือนกันผมใช้บ่อยมากเลยครับผมครับชอบก็ตอนนี้สัปดาห์หนึ่งนะครับมีคนเข้าไปที่ finnomina.com/stock เนี่ยประมาณ 2-3 หมื่นคลิกแล้วต่อสัปดาห์ก็คนใช้มากก็เรื่อยๆสมควรครับสมควรใช่ครับครับก็ข้อมูลก็นะจะได้ซื้อมาแล้วจากตลาดหลักทรัพย์ก็ใช้กันให้คุ้มนะครับครับของดีของดีหรือว่าเวลาเซิร์ชง่ายๆเลยสมมติอยากจะหางบบริษัทบอกอยากจะหางบAOT ก็พิมพ์ AOT วักงบลงใน Google ได้เลยมันขึ้นมาเลยอยู่ต้นบนเลยครับโอ้เยี่ยมเลยก็ธีมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นเราจะเป็น Hot News Digest เหมือนเดิมจากนั้นอันที่2เนี่ยเราจะมาพูดถึงภาวะตลาดแล้วก็ Phenomena Port ตอนนี้เรามี Producer Go จัดเรียงรายการให้ใหม่แล้วก็ตบท้ายด้วยหัวข้อประจำสัปดาห์ก็คือหาหุ้น PE ต่ำเติบโตสูงดูยังไงโดยในแว่นลงทุนของเรานี่นะครับก็ไปเริ่มที่ Hot News Digest กันเลยไปดูกันนะครับวันนี้จะเป็นอเมริการัสเซียไทยหรือว่าเกาหลีนะครับไปที่ข่าวแรกมาที่ประเทศไทยโอ้มาแล้วกำลังมาเลยกำลังมา PM 2.5 ครับนะครับเป็นยังไงครับเนี่ยก็แน่นอนก็ทำให้เราไม่แฮปปี้กันเนาะใช่เราอยากอยู่ข้างนอกน้อยลงกระทบเศรษฐกิจแน่นอนการเดินทางออกนอกบ้านน้อยลงคนวิ่งก็ไม่อยากไปวิ่งเนาะคนวิ่งก็ไม่อยากไปวิ่งพวกขาวิ่งอีกข้อนึงก็คือถ้ามันยังเป็นไวรัลแบบนี้มันยังเป็นผลทางโซเชียลแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวได้เหมือนกันจริงๆเพราะนักท่องเที่ยวอย่างจีนเนี่ยก็ต้องติดตามดูก็ต้องเห็นข่าวเห็นอะไรนะข่าวมันลงรุมเบิกลงอะไรทั่วไปหมดถ้าไม่รักษากันเร็วๆเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนจริงๆเราจะแชร์อะไรเราก็ต้องระวังผลกระทบกันด้วยเหมือนกันเนาะโอ้โหตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไปหมดแล้วก็เห็นบางข่าวออกมาบอกเลยนะว่าแบบกระทบเป็นพันล้านแล้วล่ะจนถึงตอนนี้นะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นน่ากลัวมากน่ากลัวมากครับผมครับก็อันนี้เป็นข่าวแรกของเราประจำวันนี้นะครับก็ในเรื่องของปัญหาตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูกันเนาะเห็นบอกมหาลัยสิงคโปร์ใช่แต่ดูการแก้นี่แก้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับมหาลัยสิงคโปร์ว่าอย่างไรนะครับเห็นบอกว่าได้มีการศึกษาการทำงานของพนักงานในโรงงานทอผ้าจีน2แห่งนะครับซึ่งมีฝุ่นละอองเนี่ยที่เรียกว่าระดับ PM 2.5 เนี่ยในอากาศถึง85ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ครับก็สรุปว่าพนักงานเนี่ยที่ได้รับ PM 2.5 ในปริมาณ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เนี่ยถ้ารับติดต่อกัน25วันนะครับจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง 1% แสดงว่าส่งผลครับผมนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับมีทีมวิจัยที่เขาตระหนักก็คือเขาบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยสุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานนะครับของโรงงานของแรงงานในตลาดเนี่ยจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจสอดคล้องเลยสอดคล้องเลยครับผมก็ติดตามกันต่อไปนะขอให้แก้ปัญหาเรื่องนี้กันได้เร็วๆนะครับข่าวที่2กันเลยวันนี้เรามีกัน3ข่าวครับ Brexit นะครับโอ้เทเรซ่าเมย์รอดมาสดๆร้อนๆเลยจากการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับรอดแล้ว325ต่อ306เสียงครับนะครับก็คือยังดำรงตำแหน่งต่อไปนะครับไม่สามารถบริหารประเทศต่อไปได้นะครับซึ่งก็ทางเทเรซ่าเมย์เองก็กำลังหาทางเลือกที่มานำเสนอต่อสภาผู้แทนในจันทร์หน้านะครับแล้วก็ต้องมาหารือร่วมกับเธอก่อนที่จะถึงวันเบรกซิตนะครับก็ข่าวนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินปอนด์ผันผวนมากทีเดียวครับแบบนี้มีโอกาสจะเป็นฮาร์ดเบรกซิตไหมครับหรือว่ายังไงครับผมส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของไม่ฮาร์ดเบรกซิตไม่ฮาร์ดเพราะฮาร์ดเบรกซิตเนี่ยก็กระทบเศรษฐกิจค่อนข้างมากทีเดียวใช่ครับเกี่ยวกับกำแพงภาษีใช่ไหมครับแต่หลังจากคว่ำร่างข้อตกลง Brexit เนี่ยครับบอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยแข็งค่าขึ้นทันทีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าไม่ Brexit เนี่ยปอนด์แข็งถ้า Brexit ปอนด์อ่อนนะครับก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ดีครับผมอ๋อครับก
ครับโดยรวมก็คิดว่าเรื่อง Brexit ตอนนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่แบบจะกระทบต่อการลงทุนตลาดโลกสักเท่าไหร่นะครับแต่อันเนี้ยน่าสนใจกว่าก็คือเรื่องของ ECB หรือธนาคารกลางของยุโรปเนี่ยล่าสุดเชื่อไหมครับคุณแว่นเป็นไงครับเยอรมันอิตาลีเนี่ยเศรษฐกิจหดตัวไป1ไตรมาสแล้วนะโอ้โหหดตัวไป1ไตรมาสเริ่มมีการหดตัวแล้วเยอรมันด้วยใช่มั้ยครับใช่ครับอ๋อเยอรมันที่เป็นตัวหลักเนี่ยตัวหลักใช่แล้วก็สัญญาณอย่างดัชนีที่นำเศรษฐกิจอย่าง PMI เนี่ยก็มีการชะลอตัวลงส่วนสัญญาณชะลอตัวลงกันมันต้องจับตามองนิดนึงถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของยุโรปเนี่ยถึงแม้เขาจะหยุดทำ QE กระตุ้นทางการเงินไปแล้วแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยคงจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับการขึ้นของดอกเบี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะโกรทของดอกเบี้ยนี่มันพีคไปหรือยังครับจริงๆของยุโรปเนี่ยมันอยู่ต่ำมากเลยคือเขายังไม่ได้ขึ้นเลยยังไม่ได้ขึ้น 0% เนี่ยครับใช่ขณะที่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยตอนนี้ตลาดกำลัง price in หรือคาดการณ์ว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยนะจริงอ่ะโอ้ยเซอร์ไพรส์ผมมากเลยข้างไหมข้างคุณแม่ส่วนเนี่ยจะเป็นดูแบบหุ้นหลายตัวใช่ไหมผมไม่ค่อยได้ดูสัญญาณตลาดตอนนี้มันกลับข้างอย่างรวดเร็วใช่ซึ่งภาวะตรงนี้เนี่ยภาพของการลงทุนเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเร็วเปลี่ยนเร็วมากเร็วมากครับเร็วมากแต่ว่าการที่เป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็สะท้อนเหมือนกันว่านักลงทุนเองก็เริ่มคิดว่าเศรษฐกิจอเมริกาเองน่าจะชะลอความร้อนแรงลงชะลอลงเนาะมันจะไปคิดได้ยังไงว่าดอกเบี้ยอาจจะมีการลดแน่นอนโอ้โหอันนี้เป็นผมเพิ่งเคยได้ยินครับผมครับผมโอ้โหเยี่ยมเลยได้ครับก็ขออนุญาตไปต่อนะครับโอ้คนมาดูแล้วเยอะทีเดียวก็ทักทายกันนะครับคุณมาวินคุณชินสวัสดีครับปลาคุณเวทิตคุณตูมคุณอรวรรณคุณสมหวังนะครับสวัสดีครับเข้ามาดูกันแล้วเยอะทีเดียวช่วงที่2ของเราวันนี้เป็นช่วงฟินโนมิน่าพอร์ตนะครับซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ตอนนี้เรามีโปรดิวเซอร์เข้ามาดูแล้วนะครับในช่วงเข้มข้นในช่วงฟินโนมิน่าพอร์ตเนี่ยก็จะมีทั้งตัวผลตอบแทนของพอร์ตจะหยิบให้ดูเห็นองค์ประกอบของพอร์ตนะครับแล้วก็จะมีเรื่องภาวะตลาดที่สำคัญนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างไรนะครับครับไปขึ้นมาขึ้นครับเสียงเราเช็คเสียงนิดนึงไม่เป็นไรครับก๊อปก๊อปก๊อปต่อได้เลยไหมต่อได้เลยไหมโอเคเขียนคอมเมนต์มาได้นะครับได้ยินชัดเจนยังไงหรือไม่ชัดเจนก็ไปดูกันที่ performance weekly performance ของ Phenomena Port ก่อนนะครับก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นก็ลงไปประมาณ 1% นะครับ Top 5ก็ลงไป 0.2 นะครับ GAR GCP ก็ลบไปเล็กน้อยนะครับขณะที่ GO กับ GIF ก็บวกขึ้นมาเล็กน้อยเป็นตารางเลยนะครับแล้วก็ถ้านับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็ตัวผลตอบแทนนะครับก็ตัวGAR อยู่ 2.7 GIF บวก 5.3 นะครับ GCP กับ Top 5ยังติดลบอยู่แล้วก็โกก็บวกไล่กันตามลำดับนะครับอันนี้ก็เป็นผลตอบแทนตั้งแต่ปี2017นู่นเลยตั้งแต่ตั้ง strategy มาโดยที่มาดูไส้ในพอร์ตล่าสุดกันบ้างเป็นไงบ้างครับคือธีมการลงทุนปีนี้เนี่ยเราบอกว่าเรามุ่งไปสู่การกระจายตัวการลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่น้อยกว่าทุกปีนะครับยกเว้นพอร์ตที่เป็น long term asset allocation ที่แบบคงสัดส่วนระยะยาวนะอีกเรื่องนึงคือพอร์ตโกลด์นะครับตัว GCP ที่เป็น conservative portfolio นะครับตอนนี้เป็นตราสารหนี้ 1-3 ปีเนี่ยประมาณ 50% พอร์ตขณะที่เป็นหุ้นนะครับเป็นหุ้นอยู่แค่ 20% นะครับพายสีส้มกับพายสีน้ำเงิน 20% ขณะที่เป็นโรเบต้าด้วยนะใช่แล้วก็เป็น property fund กับ REIT 15% พอร์ตตราสารหนี้โลก 15% นะครับก็จะเห็นว่าหุ้นอยู่ในสัดส่วนที่น้อยเป็น conservative พอร์ตสมชื่อครับสมชื่อครับผมขณะที่โมเดล global absolute return นะครับล่าสุดก็มีหุ้นแค่ 20% เท่านั้นเองเป็นหุ้นในประเทศอย่างเดียว 20% แหมเหมือนรู้เลยเนาะใช่แล้วก็เป็นตราสารหนี้ 20ครับเป็น property fund 20อันนี้กระจายเป็นทองคำ20ทองคำ20มานานแล้วแล้วก็ตัว absolute return fund กอง KR ของเรา 20% จะเห็นว่าเน้นการกระจายตัวระดับสูงสุดเลยมี5 asset class อย่างละ 20% เลยตอนนี้นะครับซึ่งเป็นสัดส่วนที่เรียกว่ามีหุ้นน้อยกว่าปกติครับปีนี้เราก็เน้นพยุงเนาะเพราะว่าเน้นพยุงภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันโตน้อยกว่าปีก่อนดังนั้นเนี่ยตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนก็ไม่ได้โตมากครับคือเราไม่รู้หรอกว่าตลาดจะขึ้นจะลงเนี่ยแต่เรารู้ว่าพื้นฐานมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโตน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็กลัดเข็มขัดไว้แล้วเราช่วงไหนที่มันโตเยอะๆเราก็ค่อยลุยกันต่อค่อยลุยนะครับก็
ในส่วนอ่ะไหนๆมาตรงนี้แล้วนะครับก็เล่าต่อยนิดนึงในส่วนของพอร์ต Global Income Focus ที่เน้นรายได้นะครับก็จะเป็นหุ้นไทยปันผลนะครับสีน้ำเงินเข้มอยู่ 20% Property Fund กับ REIT 20% ครับกอง KFA Income ที่เป็นกองผสมที่จ่าย Auto Redemption ทุกเดือนเนี่ยอยู่ที่ 35% เราลดเวทลงมาแล้วก็เป็นตราสารหนี้ไทยกับตราสารหนี้โลกประมาณ 25% ตัวกองทุน GIF เนี่ยก็สำหรับสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนโดยที่ยิวที่จ่ายออกมาในรูปออโต้รีเดมชันได้อยู่ประมาณสัก 4% บวกลบโอ้เยี่ยมเลยนะใช่ครับก็คือเอาเงินลงทุนไปแล้วก็ให้มีรายได้จากการลงทุนเข้ามาเรื่อยๆเอาไว้จับจ่ายใช้สอยถือว่าโอเคเลยครับผมครับขณะที่โมเดลท็อป5นะครับก็คือเรามีหุ้นไทยสีน้ำเงินเข้มอยู่ 20% หุ้นไทยBig Cap 20% หุ้นไทย Mid Small 20 Big Cap 20ครับ Mid Small ก็จะจุกๆนิดนึงนะครับตอนนี้จุกแต่เป็นหุ้นแค่40เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ Absolute Return 20ตราสารหนี้โลก20แล้วก็ทองคำ20ก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่เราไม่บู๊อ่ะไม่บู๊เน้นแบบว่ารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆเป็นหลักจริงๆตอนนี้ใครบู๊แล้วหมดลดความบู๊มาระยะใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้รับผลกระทบบ้างเหมือนกันตามภาวะตลาดโอ้ยใครไม่กระทบก็แปลกนะครับครับผมครับทีนี้ธีมการลงทุนล่าสุดของเราที่เราเพิ่งเสนอขายคำแนะนำพอร์ตการลงทุนครั้งแรกหรือ IPO ของเราในสัปดาห์นี้นะครับก็คือธีมการลงทุนที่ชื่อ Immunity โอ้ Immunity เนี่ยคุณแว่นเคยดูพวกรายการเกมโชว์ไหมที่มันมีสิทธิ์คุ้มครองมันมีได้สิทธิ์คุ้มครองได้สิทธิ์คุ้มครองตัว Immunity นี่หลักๆคืออะไรครับตัว Immunity คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่ทำผลตอบแทนได้ดีในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจคือในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มโตน้อยลงหรือในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยวันนี้ต้องยอมรับว่าโลกเราอยู่ในภาวะนั้นจริงคือโตน้อยลงแต่จะถดถอยหรือเปล่าไม่รู้คำถามคือแล้วสินทรัพย์ชนิดใดจะทำผลตอบแทนได้ดีในภาวะแบบที่วัฏจักรเศรษฐกิจถ้าไปนั่งคิดเองก็ปวดหัวเนาะใช่ซึ่งset immunity นี่ก็เหมาะสำหรับนักลงทุนที่แบบมีเน้นการลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็แบบว่ามองว่าหุ้นไทยจะลงเศรษฐกิจไทยถ้าเกิดเริ่มสโลว์ลงอะไรดีก็จะเป็นสีน้ำเงินคือตราสารหนี้ระยะยาว KFA fix 40% นะครับแล้วก็ตัวกองทุนตราสารหนี้โลกนะครับเราให้กลับมาแอดในพอร์ตแล้วหลังจากที่ไม่เคยให้แนะนำให้ลงทุนมาเลยเป็นปีๆในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นตอนนี้ให้กลับเข้ามาลงทุนได้ 30% แล้วก็ทองคำ 30% โอ้เซฟมากครับเซฟก็ได้รับความสนใจมาเยอะทีเดียวเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยเราต้องลงตามวัฏจักรของมันนะใช่ใช่ถ้าเกิดวัฏจักรมันเริ่มสโลว์ก็อย่าไปฝืนมันใช่เราอย่าไปฝืนกระแสเลยครับมันสโลว์แล้วก็ไปลงอัดแต่หุ้นมันก็เสี่ยงไปนิดนึงมันเจ็บตัวเอาง่ายๆครับขณะที่กองทุนรวมในพอร์ต World Immunity สำหรับนักลงทุนที่แบบอาจจะเน้นพวกลงกองทุนหุ้นต่างประเทศมีติดสูงมีอะไรบ้างแล้วบอกเอ๊ะเอาอะไรมาสร้างภูมิคุ้มกันมาทำผลตอบแทนดีนะครับก็จะเป็นตัวตราสารหนี้โลก 40% นะครับตราสารหนี้เอเชีย 30% แล้วก็ตัวทองคำ 30% ดูบาลานซ์กันนี้ก็ดูมีทองคำเยอะอยู่เราไปดูทองคำกันเลยโอ้เส้นสีเหลืองครับครับโอ้ก็คือดูปริมาณการถือครองทองคำของ ETF โอ้โหขึ้นมาเร็วมากเลยโอ้ขึ้นเร็วเหมือนกันเนาะจาก69นะครับขึ้นมาเป็น71โอ้ขึ้นมาประมาณหลายเปอร์เซ็นต์เลยเส้นสีเหลืองแสดงว่าตั้งแต่ปลายปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยเงินเม็ดเงินเนี่ยเริ่มไหลกลับมาที่ทองคำที่ราคาทองคำเนี่ยเส้นสีขาวเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องบิตคอยน์ด้วยใช่เริ่มปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะจาก 1,160 ตอนนี้ 1,290 แล้ว130เหรียญแล้วนะครับต่อมาก็คือพันตัวแรกเนี่ยคือเป็นเรื่องทองคำนะครับว่ามีกระแสเงินซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะครับเรื่องต่อไปก็คือยิวบอนยิวก็คือพันธบัตรบ้างครับรูปบนซ้ายเนี่ยคือพันธบัตรสหรัฐ10ปีเริ่มดูเหมือนเริ่มฟื้นตัวจากเดิมมันเป็นขาบอนยิวขึ้นคือราคาตกนะนี่บอนยิวจาก 3.2 นี่ตอนนี้เหลือ 2.7 ลงมาเยอะเลยลงมาเยอะหมายความว่าราคาบอนเพิ่มขึ้นครับนะครับเช่นเดียวกับบอนยิวไทยนะภาพมันเปลี่ยนเห็นไหมครับจากเดิมเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหมันเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นครับแป๊บเดียวเนี่ยครับตั้งแต่เดือน
พฤศจิกามันเหมือนว่าเป็น V shape ขึ้นมามันไหลลงอย่างรวดเร็วเลยบอนด์ยิลด์ไทยจาก 2.9 หรือ 2.4 อันนี้ก็เป็นภาพที่ตลาดเริ่มสะท้อนแล้วเหมือนกันว่าเศรษฐกิจจะเริ่มที่จะเริ่มชะลอหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวที่2นะครับครับตัวที่3นะครับอันนี้เนี่ยทางทีม investment ของเราก็เข้าไปดูในตัวปัจจัยพื้นฐานของ REIT ตัวมันจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ผมอ่านให้ฟังสรุปง่ายๆก็คือราคากองทุนอสังหาเนี่ยช่วงหลังนี่มันขึ้นมาเยอะเพราะว่าพอคนเริ่มคิดว่าดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นแล้วก็หันไปลุยอะไรที่มันได้มันผลเยอะๆนะแต่ทีเนี้ยถ้าดูในระดับ PE มันไม่ได้แพงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการโกรธของรายได้โกรธของกำไรโกรธของค่าเช่าที่เกิดขึ้นบางกองทุนก็มีการโกรธด้วยครับโดยที่ด้านบนเนี่ยของสิงคโปร์เนี่ยตัวระดับPE เนี่ยอยู่ประมาณสัก13เท่านะครับขณะที่ระดับ Dividend Yield เนี่ยอยู่ประมาณ 5% ก็คือถือว่าใช้ได้โอ้โอเคเลยนะถือว่าใช้ได้ขณะที่ไทยนะครับ PE ก็13เท่านะครับแล้วก็ Yield เนี่ยอยู่ประมาณสักเกือบ 6% โอ้คือดี 5-6 เนี่ยถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยไม่ดีเพราะคนคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวดอกเบี้ยขึ้นไป 3-4 เนี่ยมันมีส่วนต่างไอ้พรีเมียมเนี่ยน้อยแต่พอ Yield มันลงเนี่ยโอ้โหมันเลยดูหล่อขึ้นมาเลยนะครับอย่างบอลไทยเนี่ย10ปีเหลือ yield 2.5 property fund ให้เกือบ6เนี่ยส่วนต่างมันชักเยอะต่างเยอะ มันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ยังหนุนถ้าไปดูกองทุนอย่างที่เราแนะนำอย่าง CIMB iProp นี่ก็ขึ้น new high ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าปีนี้สินทรัพย์ทางเลือกอย่างตราสารหนี้ระยะยาวอสังหาแล้วก็ทองคำควรจะมีในพอร์ตขณะที่หุ้นมันอาจจะมีการรีบาวแต่ว่าสถิติก็บอกนะว่า มันลงแรงๆเนี่ยส่วนมากรีบาวก็อาจจะมีการลงต่อคือไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนด้วยใช่ครับครับครับผมก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เราสไตล์ของฟีโนเมนาคือว่ากันไปตามแฟกต์อ่ะถ้าเราเห็นว่าตลาดมันเป็นยังไงเราก็แนะนำไปอย่างนั้นบางทีของมันถูกมันก็จริงไงนะแต่ว่ามันจะถูกอยู่อย่างนั้นใช่ครับนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้จังหวะเนี้ยคือมันแล้วแต่ถ้าเราจะลงทุนตามภาวะตลาดวัฏจักรเศรษฐกิจทำแบบท็อปดาวน์นะก็ต้องไปแบบนี้แต่ว่าก็จะมีบางคนที่เป็นสายแบบบอททอมอัพแล้วเล็งอยู่แล้วอย่างเช่นถ้าชอบหุ้นเทคเนี่ยตอนนี้มันลงมาเยอะจะทยอยสะสมลงทุนระยะยาวก็ได้ไม่ใช่ Apple อย่างเงี้ยนะใช่เหลือ PE 12เท่าเห็นบอกว่าเลยมาเฟดหัวเราะยิ้มเลยครับเพราะว่าเขาจะได้ซื้อเขาจะซื้อต่อใช่ไหมครับประมาณนั้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดมองแบบยาวๆเลยแบบถึงข้ามแต่เราไม่ได้เทพขนาดนั้นมันสะสมได้เราอย่าไปอย่างนั้นเลยเราไม่ได้เทพขนาดนั้นสะสมได้นะครับก็ก่อนที่จะไปที่หัวข้อประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะครับอย่างแรกก็คือเรามีโปรแกรมนะครับนะเขาใช้คำที่น่ารักเล่นนะจริงก็คือลงทุนแหละน่ารักน่ารักดีลงทุนหุ้นเป็นใน30วันนะครับโดยที่มีครูผู้สอน3ท่านแล้วเดี๋ยวจะมีมิสเตอร์ปริศนาด้วยมิสเตอร์ปริศนาไม่รู้จะเป็นคุณแว่นหรือเปล่านะได้ครับยินดีครับคุณบัฟเฟตต์โค้ชเนี่ยจะคือสอนออนไลน์นะตอนนี้มีแค่เซิร์ช Facebook นะเล่นหุ้นเป็นใน30วันนะครับมีคนแซวเยอะทำไมใช้คำว่าเล่นคือเราทำให้มันแบบสนุกไงแล้วก็มันดูจริงๆก็คือลงทุนนั่นแหละนะครับก็คุณบัฟเฟตต์โค้ชก็จะมาสอนตั้งแต่เรื่องการอ่านงบเรื่องการประเมินราคาหุ้นนะแล้วก็มาสอนดูเคสสตัดดี้นะครับสถานที่คุณแบงค์มิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะครับก็จะมาทางสายเทคนิคผมบอกเลยอยู่กับแกมา 3-4 ปีเรื่องเทคนิคนี้ต้องยกให้เขาจริงแน่นอนครับใช่ตอนแรกเราจะไม่ได้เพิ่มคอสเรื่องการลงทุนเชิงเทคนิคเยอะปรากฏนักลงทุนอยากได้ อยากได้มาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวพี่แบงค์มาเคลียร์ให้ถ้ามันรู้2อย่างมันก็ได้เปรียบคนหนึ่งใช่ค่ะที่ผมก็จะมาในแนวของการใช้อินดิเคเตอร์สมัยเป็นฟันเมเนเจอร์ผมดูอินดิเคเตอร์ตัวไหนนะครับวิธีเลือกหุ้นสมัยเป็นฟันเมเนเจอร์เลือกยังไงก็จะทำกรณีศึกษาซึ่งผมใช้โมเดลที่ชื่อว่า IO3 นะครับก็จะเอามาที่บอกอะไร3ล้อถูกหวยใช่ที่เอามานั่นแหละครับจะเอามาให้ดูกันว่าใช้ยังไงสุดท้ายก็จะเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ผมใช้ประจำก็จะมาเปิดโชว์เลยว่าผมใช้อันนี้ดูอันนั้นนะครับก็แค่เซิร์ช Facebook เล่นหุ้นเป็นใน30วันตอนนี้ก็น่าจะ 4-5,000 คนแล้วโอ้เดี๋ยวผมเข้าไปตามด้วยฝากแชร์นะครับเดี๋ยวผมแชร์เพื่อชวนมาสอนด้วยเลยนะครับโอ้ยินดีครับยินดีครับผมก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับอีกอันนึงคือปีนี้เรามีโครงการเกี่ยวกับการศึกษาเยอะอีกอันนึงอันนี้แบบจริงจังเลยคือฟีโนเมนากับดร.แอนดรูว์สต็อตช์
ครับเราจัดสัมมนาอันนี้คือจัดที่ Phenomena Space นะครับเนี่ยอยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับกว้างขวางใหญ่โตครับก็ตอนนี้ก็ลงทะเบียนกันมา20กว่าท่านแล้วรับได้ประมาณ5คนเท่านั้นเองแต่นี่เป็นสัมมนาแบบเก็บตังค์นะมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าดร.แอนจริงๆเป็นสัมมนาของดร.แอนดรูแล้วเขามาใช้สถานที่เราก็เลยพาร์ทเนอร์กันในการร้อนสัมมนาซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นสมัยผมเป็นฟันเมเจอร์เนี่ยดร.แอนดรูเนี่ยคือเป็นเหมือนเป็นครูผมเลยแหละก็จะพูดกันถึงการแบบประเมินราคาหุ้นกันแบบจริงจังการใช้จริงเลยเนาะใช้โมเดลที่ชื่อ FVMR Fundamental Valuation ครับแล้วก็โมเมนตัมแล้วก็ริสก์คือเข้าใจว่าน่าจะมีแจกสเปรดชีตเอาไปใช้ทำงานด้วยโอ้นะครับผมยังอยากจะมาเรียนจากประสบการณ์จริงเลยใช่ครับแต่ว่าก็ราคาจะแพงนิดนึงประมาณโอ้ยไม่แพงหรอกครับราคานี้นี่ระดับกูรูระดับนี่คือระดับโลกระดับประเทศเลยอย่างนี้เรียกว่าแพงก็ไม่รู้จะว่าไงครับก็นั่นแหละครับก็มีแต่จะมีราคานักศึกษานักศึกษาสมัครมาเยอะนักศึกษาจะลดครึ่งหนึ่งครับอันนี้คือคุณแอนดรูแกเป็นโอ้ยมีบางคอร์สผมเห็นเขาเรียนกันโอ้ยละจุดๆเลยอันนี้ของจริงแน่นอนอันนี้ไม่แพงครับรับได้ 5-6 คนเขาแค่แกทำคลาสเล็กๆเป็นเวิร์กช็อปแบบ2วันแกกลัวจะไม่ทั่วถึงเนาะใช่ครับก็นั่นแหละครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็สามารถนะครับจำหน่ายบัตรทีมงานบอกว่าจำหน่ายถึงวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเท่านั้นนะครับเวลาค้นหาลิงก์นะครับใครเต็มแล้วนะครับต้องรีบๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวทีมงานขอลิงก์ด้วยนะครับในแชทนะเพราะว่าในสไลด์เนี่ยไม่ได้มีลิงก์อยู่นะครับโอเคเราไปที่หัวข้อหลักของเรากันเลยนะครับ ก็คือหัวข้อของนายแว่นลงทุนครับผมถอดรหัสหาหุ้นเติบโต PE ต่ำเติบโตสูงใช่ครับครับผมหุ้นในฝันของนักลงทุนครับครับผมซึ่งหุ้นประเภทนี้มันจะมีเมื่อประมาณสัก 10-20 ปีที่แล้วโอเคมีเยอะแยะเต็มไปหมดครับผมครับตอนนี้ก็น้อยลงเยอะแต่ว่าหุ้นที่ตกมานี้ก็ไม่แน่คุณแม่สลับกับผมเลยไหมจะได้กดสไลด์สะดวกได้ครับได้ครับเราสลับกันอย่างนี้เลยง่ายๆเลยเราจัดกันแบบสบายๆอาจจะได้กดสไลด์ได้ครับได้ครับครับโอเคลุยเลยครับโอเคครับก็หุ้น PE ต่ำเติบโตสูงนะครับเป็นหุ้นในฝันของนักลงทุนนะครับคือต้องบอกว่าหุ้นอย่างเงี้ยย้อนไปสักประมาณสัก10ปีหรือว่านานกว่านั้นเนี่ยมันจะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ทำให้ VI ที่ลงทุนเนี่ยก็คือเรียกว่าเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนชีวิตนะครับก็หุ้น PE ต่ำเติบโตสูงเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอาจจะเปรียบได้กับเป็นต้นกล้าหุ้นนะครับก็คือเป็นหุ้นที่แบบมันยังเล็กๆอยู่ PE ต่ำก็ราคาถูกนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเราจะเจอหุ้น PE สูงเติบโตสูงนะซึ่งปีที่แล้วนี่โค่นลงมาหมดเลยหักโค่นครับต้นไม้หักโค่นลงมาครับผมนะครับแล้วเนี่ยเจอเยอะนะครับครับแล้วก็หุ้นที่ PE ต่ำเติบโตต่ำอันนี้ก็ยังเซฟเซฟนะเซฟอันนี้แข็งแกร่งแข็งแกร่งครับแล้วก็สุดท้ายคือหุ้น PE สูงเติบโตสูงนะครับ PE ต่ำเติบโตสูงสุดท้าย PE ต่ำเติบโตสูงอันนั้นก็ดีสิครับยังเหลือไหมครับตอนนี้เริ่มมีแล้วนะก็ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีตอนนี้ผมว่าเริ่มมีแล้วก็จะมีบ้างแต่ว่ามันก็ปีก็อาจจะแบบไม่ได้ต่ำไม่ได้ต่ำมากเหมือนเมื่อในอดีตครับก็ตัวหุ้น PE สูงเติบโตสูงเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันยังเติบโตอยู่นะครับก็มันก็น่าจะลงทุนได้นะครับจริงๆก็ลองไปสแกนดูก็ได้หุ้นไทยที่ถล่มลงมานะครับแต่ว่าก็คือเราก็ต้องทำกันบ้านว่าเอ๊ะเขามีคูเมืองของกิจการไหมอย่างเช่นทำครีมอะไรสักอย่างเนี่ยมีคนมาทำเลียนแบบได้ไหมอะไรประมาณเนี่ยใช่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกนะว่าตอนนี้เนี่ยรสนิยมของผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเนาะเริ่มจะไปใช้ของในประเทศมากขึ้นอ๋ออันที่ชัดมากๆเลยนะครับก็คือร้านกาแฟมันจะมีเจ้าใหม่อ่ะที่มันใช่ที่เขาบอกว่าจะทำให้ไอสตาร์บัคนี่ไม่มีคนกินมันเหมือนความเป็นชาตินิยมของเขาอะแล้วเมื่อก่อนคนจีนเนี่ยถ้าเป็นครีมเป็นอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันเขาจะกลัวของปลอมแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเขาไม่กลัวแล้วตอนนี้เขาพอดีผมได้เจอกับเพื่อนที่กลับมาจากเมืองจีนนะครับเขาเล่าจริงๆคือคุณทีน่านี่แหละคุณทีน่า MJ มันนี่แน่ว่ะเจอกันก่อนเขาบอกเลยว่า
ที่เมืองจีนเนี่ย ตอนนี้กลับข้างแล้วนะ เขามองประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่แบบของถูกอ่ะ คือตอนนี้คนจีนเขารวยกว่าเราอ่ะ ใช่ใช่เริ่มมองแบบสินค้าเราสลงสลายเลยเริ่มกลับข้างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมองจีนว่าของมีแต่ของปลอมของมีแต่ของไม่ได้คุณภาพเลยตอนนี้มันเริ่มกลับตาลปัดกลับตาลปัดแล้วใช่แล้วโลกมันเปลี่ยนใช่เพราะฉะนั้นครับเนี่ยนะครับก็เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเลยเนี่ยครับก็คือเราก็ต้องไปวิเคราะห์กันนะครับว่าเฮ้ยถ้าของที่มันแพงแล้วมันตกลงมาแล้วถูกมากๆเนี่ยโอ้ยบางอันนี่ตกมา 70% เลยเนาะครับของแบบลดราคาเซลล์ 70% เนี่ยมันดีจริงไหมครับถ้ามันมีภูมิเมืองก็ถือว่าดีครับอันนี้คืออ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหุ้น PE สูงแต่ตัวที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับก็คือ CPO ครับนะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้เขาก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับนี่มีเทสต์ทีม2009 2009 2019อ่าใช่ครับนะครับก็จะเห็นว่าปี2009เนี่ยในช่วง10ปีใช่ไหมครับนี้มันตั้งแต่ปีประมาณ10ปีครับประมาณ10ปีเนี่ยก็คือการเติบโตของเขาผ่านมาอีก10ปีก็ยังเติบโตอยู่ดีครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยคือหุ้นที่มีคุณภาพก็วิธีการก็พิมพ์เข้าไปใน Google หรือว่า CPO วัดงบก็ได้ก็จะมีงบ10ปี40ไตรมาสย้อนหลังของ CPO จากนั้นถ้ากดไปที่กำไรสุทธิมันจะมีกราฟอ่ะกดเปี้ยงก็ขึ้นมาเป็นขึ้นมาเลยอันนี้ผมชอบมากเลยใช่ครับเห็นภาพชัดมากใช่จริงคุณมาชอ่ะเขาทำฟังก์ชันนี้ไว้ดูเองอ๋อเหรอเพราะปกติเนี่ยเขาก็ต้องเอาพวกเนี้ยเป็นความลับไปที่ Excel แล้วก็เอามาพอดกราฟอันนี้มันก็เลยจ่ออยู่งั้นเลยซึ่งตอนนี้คนชอบใช้กันเยอะมากผมก็ชอบนะครับก็ขออย่างเดียวใช้แล้วช่วยกันบอกต่อแล้วกันผมบอกต่อตลอดนะครับมันง่ายดีใช่ไหมไม่ต้องคีย์ Excel เองตั้ง10ปีโอ้ยมันลดงานไปเยอะครับครับครับก็เนี่ยไอ้ปุ่มกราฟตรงซ้ายมือเนี่ยปุ่มนี้นะครับใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือเอามาจากของทางฟีโนมิน่าใช่ครับเราก็ไม่มีอะไรนี่เราก็จะเห็นว่าเออรายได้เขาก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ PE เขาเนี่ย PE ของเขาตอนนี้ในนี้ไม่มีไม่ใช่หน้านี้ตัวอย่างหุ้นแต่ PE สูงอ่ะ CPO อ่ะก็คือ PE 40เท่าใช่ PE มันสูงอยู่แล้วครับเราก็รู้กันอยู่ครับโอเคต่อไปหุ้น PE ต่ำแต่ตัวต่ำที่จริงก็น่าสนใจนะครับนะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเงินปันผลนะครับเพราะว่าหุ้นที่เติบโตต่ำเนี่ยคือผมใช้คำว่าตลาดอยู่ในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างลงตัวครับไม่ใช่แบบมีการแข่งขันแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยถ้าการแข่งขันยังรุนแรงอยู่เนี่ยมันอาจจะแบบถ้าหุ้นมัน PE ต่ำแล้วในการแข่งขันรุนแรงอาจจะแบบเรียกตะวันตกดินก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าลงตัวเนี่ยผมว่าพวกหุ้นพวกแนวโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ก็เติบโตต่ำ PE ต่ำนะใช่เช่นแบบว่าพวกโรงไฟฟ้าสมัยก่อนนะสมัยนี้มันชักไม่ค่อยต่ำเท่าไหร่หรือว่าพวกอะไรอ่ะรถไฟพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมันต่ำหลักก็ผมก็พยายามไปเรื่อยๆตามเงินเฟ้อตามอะไรไปแต่ผมก็พยายามหาหุ้นที่แบบว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้นะก็ได้มาเป็นคิวเฮาคิวเฮาใช่คือคิวเฮาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในตลาดอสังหาที่แข่งขันรุนแรงแต่ว่าถ้าเราไปดูว่าพอร์ตของเขาเนี่ยเขาจะมีคอนโดมิเนียมน้อยเนาะจะเน้นแนวราบซึ่งแนวราบเขาก็จะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มของเขาครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเรียลดีมานด์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยจะมีพวกอินเวสเตอร์ซึ่งมันอาจจะเป็นดีมานด์เทียมอะไรเงี้ยครับผมนะครับก็เลยแล้วเขาก็คล้ายๆว่ารายได้เขาก็ค่อนข้างสม่ำเสมอครับมันก็เลยทำให้ดูแล้วเนี่ยเหมือนเขามีความแข็งแกร่งและอีกอย่างนึงคือเขาก็มีพวกบริษัทลูกบริษัทลูกที่แบบว่าอภิชาติบุตรโฮมโปรLS Bank ครับแล้วก็มีกองทุนโรงแรมของเขานะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเข้าข่ายเลยครับก็รายได้ไม่ได้โชว์ PE ในรูปโชว์มาประมาณ6รายได้รายได้ก็รายได้ดูก็ไม่ได้โตมากกำไรสุทธิก็ไม่ได้โตมากมีบวกมีลบใช่แต่ว่าก็ถือว่าสม่ำเสมอครับก็เป็นหุ้นที่อาจารย์ดร.นิเวศเลือกด้วยครับอันนี้ไม่ได้บอกทีแต่คือจริงๆมันจะเป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งครับหนึ่งเนาะครับพอดีน้องก็ไปเปลี่ยนสไลด์ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือมันPEต่ำเข้าไปดูได้ก็เข้า phenomena.com/stock/QH เดี๋ยวมันมีตาราง PE ก็ย้อนหลัง10ปีให้ดูกดกราฟ PE ย้อนหลังดูก็ได้นะครับเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างอันนี้ลองดูหุ้น PE ต่ำแต่ตัวสูงคือหุ้นแบบเนี้ยมันหายากนะครับผมก็
แต่ว่าเป็นหุ้นที่คล้ายๆว่าคือหุ้นที่ PE ต่ำเนี่ยแสดงว่ามันราคาถูกว่ามีการเติบโตสูงเนี่ยคืออาจจะเป็นการเติบโตที่คนอื่นยังไม่แน่ใจหรือมองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยคือโอกาสของเรานะครับก็จริงๆมันหายากผมก็เลยยกตัวอย่างหุ้นคุณ Advance มาครับผมนะครับคุณ Advance เนี่ยก็คือการเติบโตเขาอ่ะก็จริงๆมันมาโดดเด่นเอาช่วงหลังๆนะครับคือผมก็สังเกตว่าเอ๊ะเห็นคนก็เริ่มเห็นซื้อรถคือผมมาดูกระทู้พันทิปเนี่ยครับแล้วช่วงมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่กระทู้เขาเรียกว่าอะไรผมจะซื้อรถคันใหม่เงินเดือนเท่านี้ได้ไหมได้ไหมอะไรมันแทบจะหายไปเลยนะแต่ว่าช่วงประมาณสักปีนึงที่ผ่านมาเริ่มกลับมากลับมาเพราะว่าคนรถคันแรกเริ่มมันหมดแล้วทยอยหมดมันหมดแล้วแล้วบางทีคนตั้งล้านคันอ่ะอันนั้นอ่ะประมาณล้านประมาณล้านห้าป่ะล้านห้าเยอะนะเยอะๆครับก็อย่างนั้นแล้วพอหมดสมมุติ5ปีคนที่มีวินัยทางการเงินเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเงินเดือนขึ้นครับเขาก็อยากจะเปลี่ยนรถคันที่มันดีขึ้นอยากซื้อครับผมก็เลยคิดว่าหุ้นตัวเนี้ยมีโอกาสไหมที่อนาคตเนี่ยที่จะเติบโตสูงนะแต่ต่ำครับผมพี่ยังต่ำอยู่พี่รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดจะเท่าครับประมาณ7เท่าครับนะครับก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมตัวนี้ทีนี้ขออนุญาตนะก็ครับตอบก่อนแล้วกันครับได้ครับในทำไปแล้วทีนี้ผมก็ลองจำลองการลงทุนดูนะครับว่าสมมติว่าเฮ้ยเรามีเงินสัก1ล้านบาทเริ่มต้น1ล้านบาททีเนี้ยเราเริ่มซื้อหุ้นที่ปี2558ครับผมนะครับตอนนี้ราคาหุ้น16บาท20ตังค์นะครับเราจะซื้อได้ 61,728 หุ้นซึ่งมันปันผลประมาณ 3.7% ครับมันก็จะได้เงินปันผลในปีนั้น 37,000 ครับผมแล้วเราเนี่ยไม่เอาเงินแอดเพิ่มเนี่ยเอาเงินปันผลเนี่ยไปซื้อเพิ่มเอาเงินปันผลเนี่ยไปซื้อไม่ได้เอาเงินใหม่เพิ่มเงินผลคืนเงินได้ฟรีครับรีอินเวสต์กลับเข้าไปไปซื้อเพิ่มเนี่ยจำนวนหุ้นมันก็เลยเพิ่มขึ้นเป็น 63,000 มูลค่าพอร์ตก็ไม่เลวนะอันนี้ปันผลเนี่ยมันก็ขึ้นมาปันผล 4% ครับฉะนั้นปีนั้นเนี่ยปี5อันนี้ตัวเลขจริงนะครับครับปี59เนี่ยจะได้เงินปันผล 45,000 ครับทีนี้เอากลับย้อนกลับเข้าไปอีกก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆครับเราจะเห็นว่ามูลค่าจำนวนหุ้นเนี่ยเราจะมีทั้งหมด5ปีเองนะครับครับประมาณ 70,000 หุ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าปริมาณพอร์ตเนี่ยอาจจะแบบขึ้นๆลงๆแต่ว่าสิ่งที่อยากให้สังเกตคือเงินปันผลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนะครับก็คือจากปี58เนี่ยที่เราได้ประมาณ 37,000 เพิ่มขึ้นมาเป็น 70,000 นะครับครับคือเงินปันผลเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าเท่าตัวเลยมั้ยจริงคือทั้งที่เราไม่ได้ใส่เงินเพิ่มเลยครับไม่ได้ใส่เงินแบบอันใหม่เพิ่มแต่ว่าเป็นครับผมก็เลยรู้สึกว่าแต่จริงๆก็เป็นวิธีที่ผมใช้ลงทุนด้วยครับนะครับก็คือการลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนที่ไม่เลวเลยต้องหาหุ้นที่ปีต่ำครับความเสี่ยงต่ำครับนะครับแต่ว่าเติบโตเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจนะจะเติบโตสูงไม่สูงแต่ว่าเราสามารถใช้โมเดลนี้เอาเงินปันผลรีอินเวสต์เข้าไปโดยที่เราไม่ต้องแอดเงินอะไรเพิ่มเลยนะคืออย่างน้อยขอแบบดีเวนดิวยิวสูงๆไว้ก่อนคาดว่าถ้าทำครบ10ปีเนี่ยครับเงินปันผลอาจจะขึ้นหลักแสนครับผมก็เป็นไปได้เป็นอีกโมเดลนึงที่แบบว่าไปแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่เซฟเซฟเป็นการลงทุนระยะยาวครับผมนะครับทีนี้ข้อสรุปก็คือหุ้นปีต่ำเติบโตสูงหายากครับต้องใช้การมองอนาคตประเมินมูลค่าหุ้นก็มาเรียนกับอาจารย์ของคุณเจษก็ได้นะครับผมเรามีทั้งคอร์สฟรีทั้งคอร์สไม่ฟรีเลยคอร์สฟรีได้หมดครับแล้วเราก็จะหาเจอที่สามารถลงทุนระยะยาวได้ครับหุ้นปีสูงเติบโตสูงหาง่ายครับแต่ว่าก็เสี่ยงสูงครับหุ้นปีต่ำเติบโตต่ำก็หาไม่ยากครับแต่ว่าก็ถ้าเราเน้นเอาเงินปันผลมาซื้อทุกต้นเนี่ยปันผลก็อาจจะเติบโตขึ้นทุกปีแต่ว่าความเสี่ยงก็คือเราอาจจะไปเจอหุ้นตะวันตกดินอันนั้นคือไม่โตอันนั้นเหนื่อยเลยครับแต่ว่าตัวอย่างที่ยกผมยกตัวอย่างนะพวกหุ้นมือถือใช่ไหมปันผลสูงเติบโตต่ำแต่มันต่ำแบบเตี้ยลงเตี้ยลงกลายเป็นว่าทำไมจะมาปันผลน้อยลงใช่ครับเนี่ยก็คือบ้างนะก็เอาเป็นว่าหุ้นปีต่ำแต่ตัวสูงหายากนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าให้ซื้อหุ้นตัวนี้ครับประมาณนี้ครับนี่พอดีจะให้คุณแม่นช่วยลองสาธิตวิธีการใช้เลยได้นะครับโอ้ยพิมพ์คำว่างบนะครับเปลี่ยนภาษาไทยก่อนนะครับเอาตัวล่าสุดเมื่อกี้ตัวอะไรนะ Q House งบแล้วก็วัดไม่ครับพิมพ์ Google งบแล้วก็วัด Q House เลยพิมพ์ลงช่องบนเดี๋ยวโทษทีผมไม่เป็นไรครับเละละปึ๊บ
อ่าตรงนี้ก็ได้ฮิวเฮาส์ใส่ปึ๊บก็มันก็จะมีกราฟอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับไปดูไล่ไปข้างล่างก็จะเจอ PE นะครับรายได้แล้วก็ดูไปดูได้เลยครับอ่ะดูรายได้ก็กดตรงกราฟก็ขึ้นรายได้เลยครับเป็นปีก็ได้อยู่ด้านมุมบนขวาจะมีแตะเป็นปีได้อ่ะตรงนี้ใช่ไหมที่พี่แว่นใช้แล้วชอบใช้ใช่ไหมชอบอีกอย่างนึงคือครับที่ผมชอบก็คือผมชอบไปดูพูดถึงหุ้นอ๋ออันนี้เรามาดู PE ก่อน PE อยู่ตรงสถิติสำคัญกิ้งลงไปครับล็อกอินได้ครับต้องล็อกอินก่อนล็อกได้เลยครับล็อกไปเลยดึงมาล็อกไปยังยังครับเอาล็อกตรงนี้โอเคมาแล้วล็อกอินใช้งานได้ฟรีอยู่แล้วนะ PE ครับ อยู่ประมาณ9เท่า10เท่าเนาะครับนะครับอย่างนี้มันใช้อย่างนี้ได้ไหมว่าพอเราเห็นพี่ย้อนหลัง10ปีเนี่ยเราก็พยายามมองว่าช่วงไหนว่าหุ้นตัวเนี้ยมันจะ PE 10ปีย้อนหลังมันเคยอยู่สูงเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่เราก็มาซื้อในช่วงที่มันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่แบบคอยดูจังหวะการเข้าคือก็จะเป็นการจับจังหวะนิดนึงแต่ว่าถ้าลงทุนระยะยาวก็จริงๆก็ไม่ต้องไปจับจังหวะหรอกครับครับผมถูกก็ซื้อไปเถอะอะไรเงี้ยเราดูแล้วก็รู้แล้วว่าถูกแล้วไหนที่พี่แว่นบอกว่าชอบฟังก์ชันที่ผมชอบก็คืออย่างเงี้ยสมมติว่าผมอยากจะรู้ว่าผู้ถือหุ้นท่านเนี้ยครับถือหุ้นตัวไหนบ้างอ๋อกดเข้าไปเลยก็จะรู้เลยว่านางสาวเพียงใจเนี่ยถือหุ้นแมนดารินแลนด์แอนด์เฮาส์ FGQ เฮาส์ผมก็จะตามเข้าไปก็ไปต่อได้ก็เป็นกลุ่มนะกลุ่มแฟมิลี่เจ้าของเนาะใช่ครับผมก็จะตามเข้าไปดูต่อว่าไล่ต่อไปแล้วก็ไปที่แมนดารินตึ๊บไล่ต่อเนี่ยเขาก็ไปที่หุ้นแมนดารินต่ออันนี้ก็หุ้น VI อีกตัวนึงเนาะดูว่าเอ๊ะมันมีความน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยครับอาจารย์ขับชัยรวงแก้วเจริญครับหุ้นอะไรบ้างก็ไปต่อเรื่อยๆผมก็ไปต่อแล้วก็คือปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราติดตามเซียนท่านใดท่านหนึ่งเนี่ยครับเราจะรู้แนวคิดของเขาว่าเฮ้ยทำไมเขาลงทุนหุ้นตัวนี้มันแปลกลักษณะมันจะเราไปดูหน้าหุ้นที่พูดถึงหุ้นที่เป็นรายใหญ่ระดับซับถือว่าเขาชอบหุ้นอะไรอย่างไรการจับชัยเนี่ยก็มักจะถือหุ้นที่มีสินทรัพย์มากอะไรอย่างเงี้ยครับกับแต่ตัวก็มีสินทรัพย์มากเลยครับผมคือมีสินทรัพย์แฝงอยู่โอเคครับผมเนี่ยแล้วเราไปศึกษาต่อครับวิธีนี้เราโอเคกับมันไหมครับผมเราลงทุนครับผมประมาณนี้ได้เลยก็มาที่ช่วง Q&A กันแล้ววันนี้คนดูเยอะทีเดียวนะครับคุณวิทิชัยถามว่าดื่มอะไรเพื่อจะได้ค่าโฆษณาดื่มชาเขียวนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยดื่มกันแล้วเนาะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับหยิบติดมาเฉยๆนะครับงบใครสปอนเซอร์ได้ไหมครับครับวัชิรเชษคุณวัชิรเชษขอบชอบครับนะครับคุณวิสุทธ์บอกอยากให้ทำวิดีโอไลฟ์ไปใส่ใน YouTube ด้วยจะได้ดูย้อนหลังได้เดี๋ยวเราจะมีโครงการที่จะทำนะครับ คุณกู้ EDL กับเจนบริษัทอะไร EDLEDL กับเจนนี่น่าจะเป็นบริษัทเล็กๆครับอ๋อครับน่าจะมีความเสี่ยงระดับหนึ่งนะดูอะไรก็ได้ใช่บริษัทอันนี้ต้องพิมพ์ EDL เจนโคคนละอันกันนะ EDL มี ECL อ๋ออันนี้ผมไม่เคยได้ยินจริงๆนะครับก็ไม่เคยได้ยินครับผมก็ต่อไปนะครับคุณวรพลถามงบฟีโนเมนา10ปีมีระบบสกรีนด้วยไหมอ๋อวันนี้เรายังไม่ได้ทำนะเราเน้นไว้ที่กราฟก่อนเดี๋ยวจะรับไว้ไปพิจารณาต่อนะครับอยากจะบอกให้ทำไงเล่นหุ้นเป็น30วันเริ่มเรียนเมื่อไหร่เข้าใจว่าพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้หรือต้นสัปดาห์หน้าครับอยู่ใกล้ๆนี่แล้วกำลังจะคิกออฟแล้วนะครับเห็นพี่มาร์ชบอกมีแจกหนังสือด้วยเกือบทุกวันเลยนะครับก็เรียนไปแจกหนังสือไปคุณกู้ EDL บอกเป็นโรงไฟฟ้าที่ลาวนะครับขอไปดูรายละเอียดนะแต่ถ้าเบื้องต้นเป็นโรงไฟฟ้าก็ฟังดูปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ต้องเข้าไปดูเชิงลึกนะครับว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะครับการหุ้นกู้หุ้นกู้ครับกลายเป็นรายการถามหุ้นไปแล้ว TAE โอ้โหเป็นหุ้นแปลกๆเนาะTAE นะครับรู้สึกตัวนี้เหมือนจะทำรถไฟฟ้าหรือเปล่าครับผมก็ไม่ได้ตามตัวนี้ครับครับลองดูคร่าวๆแล้วกันว่ารายได้ย้อนหลัง10ปีเป็นยังไงดูแบบว่าพื้นๆไปรายได้นะครับรายได้ก็ดู
ก็เหมือนจะตกลงมาแล้วตกลงมาแล้วก็สเตเบิลไปนะครับอยู่ประมาณเท่าไหร่600 ล้านบาทแล้วกำไรครับแนวโน้มกำไรเป็นไงกำไรสุทธิเอาเป็นรายปีดีกว่ากำไรก็ครับก็ทรงๆขอดูเป็นปีได้ไหมครับดูเป็นไตรมาสแล้วผมดูไม่ค่อยถนัดก็ดูแนวโน้มลงนะดูแนวโน้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอย่างนี้ก็พอจะเห็นแล้วแล้วราคาหุ้นเป็นไงครับราคาหุ้นนะครับไหนลองกดสัก5ปีอยู่ด้านล่างซ้ายที่มันมีแกนก็เป็นแนวโน้มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะครับผมต่อไปก็คือ KFCS Income นะครับตัวนี้ก็เป็นกองตราสารหนี้โลกนะครับเริ่มน่าสนใจแล้วนะครับณตอนนี้ใช้ได้แต่ว่าของเราจะไปแนะนำที่กอง UGIS-N นะครับก็สามารถนะครับโหลดแอปพลิเคชัน Phenomena ตอนนี้เราเป็นระบบฟันซุปเปอร์มาร์ทแล้วสามารถลงทุนได้14-15บลจ6700กองทุนก็สามารถลงทุนได้เลยตอนนี้ก็เปิดบัญชีกันมาประมาณ 4-500 คนแล้วนะครับก็คำถามสุดท้ายแล้วกันคุณแสงชัยนะครับแมคโครน่าสนใจไหมครับพี่แว่นลองดูแมคโครให้อีกตัวหนึ่งตบท้ายผมก็ไม่ได้ตามนะครับระวังกดเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบอีกหนึ่งคำถามรอคุณสรณัฐถามนะครับว่าถือหุ้นจีน SBCHA กับ SBK EQTG อยู่ไม่ได้คัดตอนนี้ควรซื้อเพิ่มถือหรือขายถ้าเลือกที่จะไม่คัดนะครับผมคิดว่าก็ถือไปนะครับเป็นอีก strategy หนึ่งก็คือรอให้มันพ้นน้ำขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยขายออกก็ได้นะครับแมคโครก็แนวโน้มกำไรดีนะครับแต่ว่าเห็นว่าล่าสุดไปลงทุนที่อินเดียโอ้โหกำไรนะก็ดูสวยงามกำไรเติบโตผมว่าก็น่าสนใจนะครับแล้วราคารู้สึก30 กว่าบาทนี่ไม่แพงนะดูเป็นราคาประมาณถูกกว่าที่ CPO ซื้อป่ะผมจำราคาไม่ได้188,000ลองดู market cap ครับกิ้งลงไปนิดนึง อยู่ด้านล่างๆสถิติสำคัญเพราะว่าผมจำได้188อ่ะ188,000อะไรสักอย่างตัวเลขมันจำได้ตอนนี้มูลค่า168อ่ะก็ถือว่าถูกกว่าตัว market cap ที่ตอนเขาเข้ามา take over กันนะใช่อืมก็น่าสนใจก็ยังมีการขยายตัวอยู่ใช่ในการเปิดแต่ว่าแสดงว่าเขาซื้อค่อนข้างแพงไปเปิดที่อินเดียรู้สึกยังไม่ค่อยเวิร์กช่วงแรกๆยังไงก็ต้องเบิร์นนะต้องเบิร์นคอสกันไม่ใช่น้อยแต่ระยะยาวน่าสนใจ Jazz if DIF ระยะยาวเป็นยังไงคิดว่ายังดีไหมอายุสัมปทานมีผลไหมระยะยาวคุณวชิรเชษฐ์ถามผมแนะนำว่าถ้าลง property fund of fund นะถ้าไม่มีเวลาไปลงที่ถ้าจะลงเป็นตัวนะไปลงเป็น fund of fund ดีกว่าอย่าง CIMB I prop อย่าง MFC M prop dividend เพราะเขาจะดูแลว่ามัน leasehold จะครบอายุหรือยังอะไรแบบนี้ไม่งั้นเราไปนั่งดูเองปวดหัวใช่ยกเว้นถ้าเราดูเองเราต้องนั่งไปนั่งไล่ดูคือผมก็จำไม่ได้เหมือนว่าแต่ละตัว lease พอ leasehold มันกราฟมันจะแบบเป็นขึ้นแล้วมันจะลงเป็นราคาคว่ำไหมเราไม่รู้ว่ามันคว่ำแล้วหรือยังนะครับสมัยเป็น fund เนี่ยจะต้องนั่งมอนิเตอร์ทุกตัวเลยว่าโอเคนั่งคำนวณเองปวดหัวมากปวดหัวที่ได้เลยครับการกำไรโอ้มีถามหุ้นกันมาอีกเยอะเลยเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในคอร์สเล่นหุ้นได้เป็นใน30วันก็แล้วกันนะครับก็มีเซนเซียสุดท้ายแล้วคุณแม่นฝากผลงานหน่อยไหมมีทำอะไรอยู่บ้างผมเห็นมีคอร์สเรียนใช่ไหมใช่ก็มีคอร์สเรียนมีหนังสือมีอะไรเต็มที่เลยครับส่งท้ายนิดนึงนะครับผมเลยมาหนังสือมาครับเดี๋ยวนะเฟซบุ๊กครับก็ฝากแฟนเพจแล้วกันครับครับผมก็เซิร์ช Facebook นะครับนายแว่นลงทุนนะครับก็มาร่วมจอยกับเราโอ้มีโพสต์ไลฟ์อยู่บน Facebook ให้ด้วยนะครับก็เนี่ยเพจผมนะครับครับผมหนังสือก็ตอนนี้มี3เล่มล่าสุดนะครับครับก็เป็นหุ้นทำกำไรด้วยหัวใจและกลยุทธ์การลงทุนครับนะครับเป็นหาหุ้นโตอันนี้โต10 เท่าใน 10 ปีครับผมเป็นหาหุ้นรวยแบบง่ายๆสไตล์ใหญ่นะครับก็อ่านง่ายทุกเล่มครับครับผมเน้นอ่านง่ายแล้วก็จะมีอีบุ๊กมีอะไรต่างๆนะโอ้โหแล้วก็พอดีไปทำคอร์สกับทางสกิลเลนนะครับครับผมเดี๋ยวหุ้นเติบโต4มิติอันนี้เป็นถ้าสนใจเข้าไปใน Facebook Page นะครับแล้วก็ไปดูได้เลยว่าเนื้อหาเป็นยังไงโอ้โหลิงก์สกิลเลนมาดีเดี๋ยวนี้ไฮเทคเลยนะครับครับได้ครับจะเป็นคอร์สนะครับผมฝากติดตามครับทั้งหมดก็เป็นฟินโนมิน่าไลฟ์ประจำวันที่17มกราคมในวันนี้วันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ